เมื่อไม่มีลำรางสาธารณะระบบสุขาภิบาลต้องทำยังไงนึกถึงคำถามที่เพื่อนชอบถามมานะคะว่าสำหรับบ้านที่ไม่มีลำรางสาธารณะมาต่อหน้าบ้านเนี่ยระบบธรรมชาติมันทำงานยังไงเกี่ยวกับระบบระบายน้ำทิ้งอ่ะกับระบบกำจัดน้ำเสีย okay. ก็คือระบบสุขาภิบาลอ่ะเฮียต่อยังไงวันนี้จะให้เฮียพาไปดูหน่อยครับนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเราต้องพูดถึงสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนก็คือบ้านโดยทั่วไปก็ไม่มีลำรางสาธารณะอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นระบบที่ทุกคนอาจจะคุ้นหูอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าบ่อเกลอะกับบ่อซึมนะครับบ่อเกลอะก็คือจริงๆก็คือบ่ออุจจาระนั่นเองนะครับบ่ออุจจาระนั่นเองบ่อก็คือจะเป็นบ่อซีเมนต์แบบนี้นะครับบ่อซีเมนต์แบบนี้หมายถึงสมัยก่อนใช่ป่ะเฮียใช่ก็จะมีบ่อซีเมนต์แบบนี้ซึ่งก็จะมีขนาดที่นิยมใช้ทั่วไปนะครับก็จะมีตั้งแต่80เซนติเมตรนะครับ1เมตรเมตร20เมตร50นะครับโดยทั่วไปนะครับก็จะมีบ่อแบบเนี้ย1ชุดเป็นบ่ออุจจาระหรือบ่อเกลอะนั่นเองก็คือจากชักโครกนะครับก็จะมาต่อเข้ากับตัวบ่อนี้นะครับจากบ่อนี้อีกชุดนึงนะครับไปเข้าอีกชุดนึงนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นระบบเขาเรียกว่าโอเวอร์โฟลว์ก็คือว่าเมื่อน้ำมันสูงนะครับน้ำมันขึ้นมานะครับเกินมันก็จะไหลไปสู่บ่อซึมนะครับอีกบ่อนึงซึ่งก็จะเป็นน้ำล้วนๆจะเป็นน้ำนะครับน้ำเสียก็ซึมไปตามธรรมชาตินะครับหมายถึงว่าเวลาเขามาเรียกเขามาดูดส้วมเขาก็จะมาดูดจากบ่อเกลอะใช่ป่ะใช่ก็จะดูดจากบ่อเกลอะเพราะจะเป็นใยอาหารนะครับจากอุจจาระนะครับโอเคทีนี้เนี่ยสมัยใหม่นะครับสมัยใหม่ก็จริงๆก็ไม่ใหม่แล้วฮะแต่ก็ใหม่กว่า ก็คือจะเป็นถังแซดนะครับถังแซดซึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นถังแซดเนี่ยเพราะว่าน่าจะเป็นยี่ห้อแรกๆนะฮะที่เข้ามาในประเทศไทยก็คือเขาก็เลยเรียกติดปากว่าเป็นถังแซดจริงๆก็คือมันคือถังบำบัดอ้าวไม่ใช่เซปติกแทงค์เหรอวะก็คือเซปติกแทงค์นะครับแต่หมายถึงยี่ห้อแรกที่เข้ามาทำการตลาดในเมืองไทยอ่ะก็คือชื่อแซดเขาก็เลยเรียกเป็นถังแซดยี่ห้อแล้วแต่เลือกนะครับก็จะมีขนาดโดยทั่วไปก็อยู่ที่800ลิตร1,000ลิตร1,200ลิตรแล้วก็1,600ลิตรนะครับขนาดก็ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องน้ำนะครับจำนวนคนที่อยู่ในบ้านนะครับโอเคอย่างหลังเนี้ยจริงๆอ่ะมี2ห้องน้ำนะครับในแบบเนี้ยเป็นถังเดียวนะครับ1,200ลิตรนะครับแต่ว่าทางเจ้าของบ้านอยากให้แยกนะครับเพราะว่ามันอยู่กันคนละฝั่งของตัวบ้านนะครับซึ่งก็คุยกันแล้วเนี่ยก็แนะนำด้วยส่วนหนึ่งว่าถ้าแยกก็จะดีนะครับเพราะว่าการเดินท่อก็จะได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับโอเคทีนี้เนี่ยถังแซดเนี่ยก็จะต่อนะครับอินเลตนะครับมาจากสุขภัณฑ์หรือตัวชักโครกนะครับต่อเข้ามานะครับข้างในเนี่ยก็จะมีระบบบำบัดของเขาอยู่ข้างในนะครับโดยการใช้ตัวชีวภาพนะครับเป็นสารชีวภาพเป็นซองนะครับฉีกใส่เข้าไปด้วยนะครับตอนที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับทางฝั่งเอาท์เล็ตนะครับถ้าเกิดว่าเราต่อเข้าสู่ลำรางนะครับก็จะมีบ่อพักก่อนนะครับบ่อหนึ่งนะครับจากเอาท์เล็ตนะครับเข้าบ่อพักก่อนจากบ่อพักก็ไหลลงสู่ลำรางสาธารณะได้เลยนะครับแต่ถ้าบ้านไหนไม่มีลำรางสาธารณะนะครับจากตัวฝั่งเอาท์เล็ตนะครับเราก็จะต้องมาเข้าตัวบ่อซีเมนต์ตัวนี้นะครับก็สามารถเจาะนะครับแล้วก็ใส่ท่อเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดฝานั่นหมายถึงว่ายุคใหม่เนี่ยไอเซตหนึ่งของบ่อซีเมนต์บ่อซีเมนต์เนี่ยก็ยังทำหน้าที่เป็นบ่อซึมเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าตัวบ่อเกลอะจะเปลี่ยนไปเป็นถังบำบัดแทนนะครับครับโอเคนี่คือการทำงานไม่ยากครับไม่ยากเป็นที่มาที่เฮียเคยบอกในคลิปงูโผล่ส้วมอ่ะว่าเนี่ยคือแบบเนี้ยคือระบบปิดระบบปิดใช่ครับระบบปิดระบบปิดแบบเนี้ยจะไม่ค่อยเกี่ยวกับงูเท่าไหร่ใช่ครับก็คือมันไม่มีทางเข้าอ่ะครับมันไม่มีทางเข้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระบบที่เปิดลำสู่ลำรางสาธารณะนั้นก็คือเป็นระบบเปิดนะครับมีโอกาสที่งูจะเข้าได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นถังที่เขาออกแบบไว้ไม่ให้งูเข้าเนี่ยก็สามารถป้องกันได้นะครับเดี๋ยวขึ้นมาดูก็คือว่างูปกติมันจะย้อนมานะครับย้อนมาเนี่ยครับ
ตรงเนี้ยจริงๆอ่ะถ้ามันมีรูเนี่ยงูก็จะเข้าต่อไปทางนี้ได้นะฮะตรงนี้มันไม่มีรูนะครับมันจะเป็นตะแกรงอยู่ด้านล่างแทนนะครับมันจะเป็นตะแกรงอยู่ด้านล่างแทนเนี่ยฮะที่มือผมนะครับอยู่ด้านล่างที่มือผมด้านใต้เนี่ยมันจะเป็นตะแกรงให้น้ำออกนะครับดังนั้นเนี่ยงูก็จะเวลาเข้ามาก็จะติดอยู่นะครับออกไม่ได้ไม่สามารถไปทางนี้ได้ตายอยู่ในนี้ตายอยู่ในนี้ครับตายอยู่ในนี้พองูมันก็จะกลายเป็นตันมากกว่างูมันถอยหลังก็อย่างน้อยมันก็ตายอยู่ข้างในมันไม่ได้ไปโผล่ในห้องน้ำเรานะครับโอเคก็เวลาดูดซ่วมก็มาดูดจากตรงนี้แหละทางนี้ใช่ครับก็จะต้องทำข้างบนก็ไม่ควรจะไปสมมติว่าเคยเห็นบางหลังที่เขาชอบเทปปูนรอบบ้านอ่ะครับเทปปูนรอบบ้านอ่ะครับช่างชอบลืมอะไรอ่ะเว้นฝาไว้อ่ะปิดไปเลยปิดไปเลยแล้วที่ผมมาสุดท้ายหาทางดูดซ่วมไม่เจอไม่เจอครับปัจจุบันยังหากันไม่เจอเลยก็มีครับก็มีเจอมีเหมือนกันครับก็หลังจากที่เราวางถังเซตนะครับกับบ่อซึมเรียบร้อยแล้วนะครับก็เบ็ดเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็จากห้องน้ำนะครับก็จะพุ่งตรงครับพุ่งตรงลงมาพุ่งตรงเข้าสู่ถังเซตนะครับถังเซตเนี่ยก็จะมีฝั่งอินเลตนะครับต้องต่อให้ถูกนะครับฝั่งเข้านะครับแล้วก็ออกนะครับก็จะอยู่ในทิศทางแนวเดียวกันนะครับพอออกแล้วเราก็เลี้ยวโค้งนะครับมาเข้าตัวบ่อซึมนะครับบ่อซึมก็เราใช้เป็นบ่อคอนกรีตนะครับบ่อคอนกรีตเพราะว่าบริเวณนี้นะครับไม่มีลำรางสาธารณะนะครับเราจึงใช้เป็นบ่อคอนกรีตดังนั้นเนี่ยระบบเนี้ยก็จะเป็นระบบปิดนะครับระบบปิดก็สำหรับท่านที่กังวลเรื่องของงูนะครับก็ระบบเนี้ยค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องงูเพราะว่าไม่มีทางเข้านะครับเพราะว่าอย่างฝาตัวเนี้ยครับเราก็จะเป็นฝาทองเหลืองนะครับในการที่จะเปิดดูดได้ถ้าเกิดมันเต็มนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยบ่อซึมมักจะไม่ค่อยเต็มนะครับมักจะไม่ค่อยเต็มแต่ถ้าเต็มก็จะเป็นในเรื่องของถังเซตนะครับส่วนบริเวณนี้นะครับก็เราก็จำเป็นที่จะต้องนะครับปรับระดับขึ้นมานะครับด้วยการเทพื้นคอนกรีตนะครับปิดไว้นะครับเพื่อนะครับไม่ให้สภาพบริเวณนี้มันดูไม่ดีนะครับเลอะเทอะนะครับก็คือเทพื้นคอนกรีตปิดไว้ทั้งหมดนะครับจะทำได้ดีเวลาเรียกเขามาดูดซ่วมอ่ะเขาต้องเปิดฝาตรงไหนให้เขาหรอก็จะเป็นฝาถังเซตนะครับตัวนั้นก็คือตรงไหนอ่ะเนี่ยตัวฝาเลยเหรอใช่ครับก็คือว่าตัวนี้ครับก็คือว่าตอนที่เราเทพื้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องก่อนะครับเพื่อยกฝาขึ้นมาให้ได้ระดับนะครับให้ได้ระดับที่เราจะเทนะครับแล้วก็ทำการเสริมเหล็กให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการเทคอนกรีตนะครับก็อีฝาตรงนี้แหละที่มักจะหายไปตอนเทคอนกรีตก็หรืออาจจะแตกนะครับต้องระวังนะครับก็เลยจะไม่มีจุดให้ดูดซ่วมถ้าหายหรือหาซื้อไม่ได้นะครับก็อาจจะเป็นจะต้องหล่อนะครับแล้วก็ใส่ตัวฝาทองเหลืองไว้นะครับเพื่อเวลาดูดเนี่ยก็จะได้เปิดดูดได้อันนี้คือสุดท้ายแล้วถ้าหาไม่เจอจริงๆหรือหาซื้อไม่ได้นะครับหรืออาจจะแตกชำรุดเสียหายนะครับก็จะต้องใช้วิธีนี้นะครับเฮียอะไรท่อฟ้านั่นอะไรอันนี้คือท่ออากาศนะครับท่ออากาศของถังเซตก็จะมีจุดให้ขันท่ออากาศเข้าไปนะครับจะเป็นเกลียวนะครับก็เราก็จำเป็นจะต้องต่อนะครับแล้วก็อาจจะต้องเลี้ยวโค้งไปขึ้นตรงกำแพงนะครับก็ได้แล้วแต่เจ้าของบ้านนะครับเมื่อวานเห็นคุยกับคุณหมอที่บ้านหลังนึงที่อยู่ที่บางแคกรุงเทพอ่ะเนาะครับเฮียบอกว่าตรงถังเซตเนี่ยต้องมีฐานรากมารองรับด้วยสำหรับถังเซตนะครับจำเป็นนะครับจะต้องมีฐานรากมารองรับถ้าเกิดว่าท่านอยู่ในพื้นที่ที่เป็นดินแข็งนะครับ อย่างใกล้ภูเขาหรืออยู่ในโซนที่เป็นดินแข็งเนี่ยก็อาจจะเททำฐานไว้นะครับทำฐานไว้เฉยๆเหมือนเป็นฐานแผ่นะครับแต่ถ้าท่านอยู่ในเขตที่เป็นกรุงเทพหรือพื้นที่ภาคกลางที่มีการยุบตัวของดินทุกๆปีนะครับถังเซตเนี่ยจำเป็นจะต้องตอกเสาเข็มนะครับเพื่อที่จะทำฐานรากนะครับแล้วก็เอาถังเซตไปวางบนฐานรากที่เราทำไว้นะครับเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยถังเซตของท่านจะยุบตัวนะครับและอาจจะแตกได้นะครับ